สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนูพุกชาแนลนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็พาเพื่อนเพื่อนพยายามกับดักหนูเช่นเคยนะครับวันนี้มีกรงเหล็ก2กรงนะครับแล้วก็กลับวงเรือนอีก15ตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับว่าจะมีผลงานไหมครับสำหรับเช้านี้นะครับผมไปครับลุยกันเลยครับเพื่อนเพื่อนไปครับไปดูกรงเหล็กกันก่อนนะครับผมกรงเหล็ก2หลังดูจะมีตัวไหมใช้เป็นเหยื่อมันสำปะหลังนะเพื่อนเพื่อนเหยื่อมันสำปะหลังแล้วก็ใช้ข้าวโรยไว้หลังแรกครับไม่ทำงานนะครับผมหลังที่2ก็เลยครับขารกๆเพื่อนหลังที่2เป็นยังไงหลังที่2ก็ไม่ทำงานนะครับเพื่อนๆยังอยู่ดีนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกลับวงเรือนกันต่อเลยครับผมโอเคครับถึงจุดแรกนะครับกลับวงเรือนหลังแรกนะครับเพื่อนๆครับยังอยู่ดีนะครับยังทำงานนะครับผมอีกหลังอยู่นี่นะครับอ้าวหลังนี้ไม่ลั่นนะครับผมหลังนี้ไม่ลั่นนะครับแต่เอาเหยื่อผมไปกินนะครับสงสัยผมจะตั้งกับลึกเกินไปนะครับผมเนี่ยตั้งกับลึกเกินไปมันไม่ลั่นโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาจัดการมันใหม่ครับผมหลังนี้ก็ไม่ลั่นนะครับอยู่ดีนะครับเพื่อนเห็นรอยที่มันกัดต้นสับปะรดไหมครับผมเละเทะเลยครับไปครับดูหลังต่อไปกันเลยหลังนี้ก็อยู่ดีครับเพื่อนหลังนี้ติดนะครับเพื่อนเนี่ยครับเดี๋ยวไว้นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บตัวหลังต่อไปกันเลยครับหลังต่อไปหลังนี้ก็เงียบนะครับผมไม่ทำงาน
นี้ใส่ไว้ปากรูเลยนะครับผมก็ยังเงียบอยู่นะครับไม่ทำงานนะครับอย่างนี้ก็ใส่ไว้ปากรูนะครับเพื่อนๆก็ยังไม่ทำงานเช่นเคยเหมือนเดิมผมข้ามมาหลังนี้ไปดูทำงานครับอยู่ดีครับนู่นมองไปเห็นเลยครับนะครับตามต่อหลังต่อไปเลยครับหลังต่อไปเป็นยังไงหลังนี้ก็เงียบเหมือนเดิมครับนู่นครับมองเห็นเหยื่ออยู่นู่นครับเพื่อนให้ทำงานเหมือนกันนี่เป็นยังไงหลังนี้ก็ไม่ทำงานนะครับอยู่ดีนะครับเพื่อนๆหนูมันไปไหนหมดนี่มีตัวเลยนะครับตัวนี้เหมือนมีร่องรอยมากินข้าวนะครับผมมีร่องรอยมากินข้าวกลับไม่ลั่นนะเพื่อนนี่เป็นไงครับส่วนหลังนี้ก็ไม่เอาครับเงียบครับดูร่องรอยหนูวิ่งนะครับผมหนูไม่เข้าเหยื่อนะเพื่อนนะครับตามต่อหลังต่อไปครับน่าจะเหลือกลับอีกประมาณ2หลังนะครับเพื่อนๆเอาแล้วหลังนี้มองไปเห็นขาวๆเลยครับเพื่อนๆ เห็นไหมครับแต่น่าจะเป็นหนูท้องขาวเล็กนู่นครับผมหนูท้องขาวจริงครับแต้มที่2ครับผมโอเคครับทิ้งไว้นี่ก่อนครับเดี๋ยวมาเก็บดูหลังสุดท้ายกันหลังสุดท้ายเป็นยังไงครับลุ้นกันลุ้นกันหลังสุดท้ายไปไหนอะกลับผมอะหลังสุดท้ายมีตัวนะครับแต่เป็นหนูเล็กเหมือนกันนะครับผมนู่นอยู่ข้างในนู่นครับ เป็นหนูเล็กครับผมโอเคครับผมขออนุญาตเก็บหนูก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคครับเพื่อนๆก็เก็บหนูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสรุปผลงานนะครับผลงานเช้านี้เป็นหนูทองขาว2หางนะครับตัวก็ไม่เล็กนะครับตัวโตพอสมควรตัวใหญ่อยู่นะครับผมต้องขาวนะครับตัวใหญ่อยู่หนูพุกไม่มีนะครับหาไม่เจอเลยครับต้องขาวนะครับสุดเช้านี้ก็2แต้มนะครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับหาอยู่หากินแบบอีสานบ้านเรานะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม